ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับเจ้ากรรมนายเวรของเราคือใครสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีคติธรรมและก็ข้อคิดสอนใจเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่หลายๆท่านเชื่อว่าคอยติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ชีวิตต้องพบเจอกับวิบากกรรมต่างๆและนำไปสู่ความทุกข์ที่ทรมานเจ็บปวดทั้งกายและใจเจ้ากรรมนายเวรของเรานั้นคือใครและเกิดจากอะไรซึ่งในแต่ละวันนั้นเราก็คงจะเคยได้ยินคนรอบตัวเราพูดอยู่บ่อยๆหรือแทบจะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับใครบางคนและก็จะพากันคิดไปต่างๆนานาคลิปนี้ผมจึงเอาคติธรรมและข้อคิดสอนใจของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านที่กำลังเป็นทุกข์หรือกำลังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรและเจ้ากรรมนายเวรของเรานั้นคือใครครับคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นหมายถึงผู้ที่ถูกเราละเมิดหรือล่วงเกินทำร้ายและทำลายไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจซึ่งมีทั้งคนและสรรพสัตว์ชนิดต่างๆแล้วผู้ที่ถูกเราทำร้ายหรือถูกทำลายเพราะการละเมิดของเราเขาก็จะมีจิตที่อาฆาตต่อเราและก็ต้องการให้เราได้ชดใช้กรรมที่เราได้เคยกระทำกับเขาไว้อย่างสะสมและจนเขาพอใจจึงจะเลิกแล้วต่อกันซึ่งเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในเรื่องของกรรมเพราะสิ่งนี้จึงทำให้เราต้องทนทุกข์และทรมานหลายๆท่านต้องอยู่อย่างเจ็บปวดทรมานทั้งกายและใจตลอดเวลาถ้าจะให้อธิบายกันอย่างง่ายๆตามความเชื่อนั้นเจ้ากรรมในเวรของเราก็คือคนหรือสัตว์หรือวิญญาณที่เราเคยมีความเกี่ยวข้องด้วยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเราก็เคยไปละเมิดล่วงเกินหรือเบียดเบียนเขาอย่างเช่นอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนทั่วไปหรือเป็นสัตว์ต่างๆที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่แล้วก็มีเหตุการณ์หรือปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรากับเขาต้องมาเจอกันและเกี่ยวพันกันซึ่งมันเป็นวิบากกรรมอันเกิดจากการที่เราไปละเมิดล่วงเกินหรือเบียดเบียนเขาไว้ก่อนจนทำให้เขาเกิดความอาฆาตและพยาบาทเราแล้วก็มีความต้องการที่จะให้เราต้องชดใช้ในสิ่งที่เราเคยละเมิดล่วงเกินหรือเบียดเบียนเขามาเป็นต้นครับกรรมในบางกรณีที่มีเจ้ากรรมนายเวรที่เขายังอาฆาตพยาบาทเราอยู่ที่ค่อนข้างจะรุนแรง
เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราอาจจะมีส่วนที่ไปทำให้เขาเกิดการพลัดพรากหรือสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียญาติพี่น้องหรือมีส่วนทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุจนเจ็บป่วยและทนทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเขาอาจจะยังคอยติดตามจิตของเราไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรทั้งคนทั้งสัตว์หรืออะไรก็ตามเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะตามเราไปด้วยทุกที่เพราะว่าเขาจะตามเราที่จิตไม่ใช่ที่รูปร่างหน้าตาของเราซึ่งตามความเชื่อนั้นเมื่อเราได้เกิดมาแล้วเราก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรเป็นของตนเองที่ติดตามมาด้วยและเจ้ากรรมนายเวรตามความเชื่อนั้นก็จะมีอยู่สองแบบซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตคือเจ้ากรรมนายเวรที่เรามีโอกาสพบเจอและสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆซึ่งจะทำให้เกิดเป็นวิบากกรรมกับเราได้อย่างรวดเร็วแบบวันต่อวันและทันตาเห็นนั่นก็คือสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับเราเช่นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือเพื่อนที่ทำงานเป็นเจ้านายลูกน้องหรือคนรอบตัวเป็นไปได้แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะเป็นคนไกลตัวที่อยู่ห่างออกไปที่เราตั้งตาเฝ้ารอในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้มาพบเจอกันมาสร้างเรื่องราวให้เราต้องเจ็บปวดเป็นทุกข์และเดือดร้อนหรือต้องการให้เราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปหรือต้องการให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานซึ่งวิธีสังเกตด้วยตัวของเราเองว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรในแบบนี้หรือไม่ก็คือเขาจะต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตอาจจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ที่คอยนำความเดือดร้อนมาให้กับเราและมาสร้างความกังวลใจให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเช่นเมื่อเราเห็นหน้าเขาเราก็รู้สึกอยากจะหนีไปให้พ้นเราไม่อยากพบเจอแต่เมื่อเราคิดจะหนีอย่างไรก็จะหนีไม่พ้นซึ่งประเภทนี้นั่นเองที่เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรแบบมีชีวิตที่ตอนนี้เขามาถึงตัวเราแล้วฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นใครเราก็ต้องพยายามทำดีกับเขาพยายามเข้าใจเขายอมเสียสละบ้างยอมทำตามที่เขาขอร้องบ้างหรือยอมเลี้ยงดูเขาบ้างหรือแม้กระทั่งอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราได้ทำให้เขาหรือเรามีส่วนเกี่ยวข้องจนทำให้เขาเกิดความพอใจซึ่งสิ่งนั้นก็คือการชดใช้กรรมที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเราจะสังเกตได้ง่ายว่าเมื่อเจ้ากรรมนายเวรเริ่มพอใจแล้วเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีทั้งพูดและคิดหรือทำกับเราก็ไปในทางที่ดีขึ้นครับสองเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตคือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมันอาจจะยาก
ที่คนทั่วไปอย่างเราๆจะรับรู้ได้เพราะสภาพของเรากับเขามันอยู่คนละมิติคนละภพภูมิจึงไม่อาจจะสื่อสารกันได้ตามปกติของคนทั่วไปและยิ่งบางคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของกรรมหรือการทำบุญกุศลการอุทิศผลบุญให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ยิ่งเป็นการยากที่จะสื่อสารกันได้ดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงได้เน้นให้เราต้องขยันทำบุญทำทานหมั่นถือศีลและการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตของเรามีพลังที่สูงขึ้นจนสามารถจะส่งผ่านความรู้สึกที่ดีงามไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพราะเมื่อผู้รับเป็นจิตวิญญาณที่มีความละเอียดของรูปกายที่เขาแตกต่างไปจากคนเราซึ่งก็มีทางเดียวที่เราจะสื่อสารกับเขาได้นั่นก็คือสื่อสารด้วยจิตเหมือนกันกับเขาและเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณนั้นเราต้องปรับสภาพจิตของเราให้ละเอียดที่พอจะติดต่อกับเขาได้เพื่อที่เราจะได้ขอโทษและขออโหสิกรรมจากเขานั่นก็คือการทำสมาธิซึ่งเป็นการสำรวมจิตที่หยาบให้ละเอียดขึ้นเมื่อเราทำสมาธิได้และสามารถรวมจิตได้แล้วเราก็จะสื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณได้ซึ่งบางคนที่เริ่มทำสมาธิใหม่ๆจิตอาจจะสงบน้อยการสำรวมจิตก็อาจจะได้น้อยการสื่อสารถึงเจ้ากรรมนายเวรเขาก็อาจจะรับรู้แต่เราอาจจะสัมผัสไม่ได้เพราะจิตของเรายังไม่สามารถปรับให้มีคุณภาพให้เข้ากับชีวิตที่อยู่ต่างมิตินั้นได้จึงไม่อาจจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวรได้ฉะนั้นเราต้องหมั่นฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตและการฝึกเพื่อให้เกิดพลังจิตที่ดีได้นั้นเราก็ต้องเริ่มจากการรู้จักทำบุญที่มาจากการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาครับสรุปแล้วเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่ยังไม่พ้นทุกข์เราทุกคนต่างก็เคยเกิดและเคยตายมีภพชาติมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในอดีตเราต่างก็เคยได้ทำและได้สร้างทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเอาไว้เจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นก็เนื่องจากที่เราได้ไปละเมิดได้ไปล่วงเกินหรือได้ไปเบียดเบียนไปทำร้ายเขาเอาไว้ก่อนไม่ว่าเราจะตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจทำก็ตามแต่เมื่อการกระทำของเราไปส่งผลร้ายต่อเขาแล้วเขาก็ย่อมจะจองเวรจองกรรมกับเราเพราะฉะนั้นหากเราไม่อยากมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวเราเองก็จงลดละเลิกการกระทำชั่วทั้งปวงทั้งต่อคนต่อผู้อื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงคิดทำแต่กรรมดีและหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากที่สุดครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ